เฮียตีเดือดบุกชนบอสชาติมวย5ยกควรทำยังไงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับขอบคุณผู้สนับสนุนแอดสปอร์ตพีเคนึกถึงมวยพักยกจบทุกวงการต้องแอดสปอร์ตพีเคล่าสุดเฮียตีที่เด็ด99ได้ออกมาโพสต์คลิปที่เขาพูดคุยกับบอสชาติน่าจะเป็นงานเสวนามวยแห่งหนึ่งบอกประมาณว่าสุดท้ายไม่มีใครรักมวยไทยจริงมองเป็นธุรกิจกันหมดไม่มีใครที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเพื่อพวกเราเนื้อหาในคลิปเต็มๆจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยช่วยมวยไทย5ยกได้อย่างไรบ้างเพราะว่ามวยไทย5ยกเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีรายการใหญ่เลยการมีรายการใหญ่มันก็จะทำให้นักมวยมีความฝันไม่ใช่นักมวยต่อยทีได้20,000 30,000ใช่ไหมนักมวยมันต้องต่อยได้เป็นหลักแสนผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยไอ้ลำมะมูลเล็กเป็นแชมป์ RWS ได้รับเงินรางวัลมา3 ล้านต่อยเมืองไทยได้แค่150,000เอาไปต่อยญี่ปุ่นก็ยังให้150,000ใช่ไหมคือเขาไม่เคยวาดความฝันให้เด็กแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยผมยังถามว่าลำมะมูลเล็กผมต้องทำยังไงกับเขาให้เขาเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเจอคู่ชกที่มันไม่เหมาะสมการตื่นตัวการพัฒนามันไม่มีเขาจะไปทางไหนต่อคุณความจริงมวยไทยมันไม่เกี่ยวกับ3ยกก็5ยกมันมีมวยไทยเป็นมวยไทย3ยกก็5ยกสิ่งที่อยู่ต้องเข้าใจแฟนคลับคนที่ดู5ยก10ปีที่ผ่านเขาชินว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่โกงคนเราต้องเปลี่ยนอิมเมจของนี้ของ5ยกเป็นที่เป็นนี่เป็นมวยไทยที่เล่นการพนันแล้วก็ถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดอยู่เป็นสปอนเซอร์แล้วแบบเนสเล่หรือว่าแบบบริษัทใหญ่ๆฝรั่งเขาไม่อยากลงทุนในกีฬาที่มันสกปรกใช่ไหมเขาอยากลงทุนในกีฬาที่เป็นแบบสม่ำเสมอเฉพาะนั้นตอนนี้วันเขาได้เราได้บริษัทฝรั่งแล้วก็บริษัทไทยเยอะๆสนับสนุนเราต้องเปลี่ยนอิมเมจแล้วก็เราต้องพยายาม 100% สำหรับอุตสาหกรรมให้5ยกกลายเป็นกีฬาจริงๆเล่นการพนันไม่ผิดนะเล่นการพนันต้องเป็นออนไลน์และแต่สิ่งที่ทำผิดมันเล่นการพนันแล้วจ่ายกรรมการถ้าเกิดเราทำนี่5ยกจะไม่มีทางฟื้นในอนาคตถ้าเกิดเราเล่นอย่างนี้แบบปกติโอเคและสำหรับเรื่องลำนูนเล็กไม่ผมไม่รู้นะมันอันนั้นแล้วแต่โปรโมเตอร์แต่เขาตัวยูทูบเข้าใจทุกโปรโมเตอร์ต้องพยายามเห็นมีเห็นพัฒนาขึ้นด้วยกันแต่บางโปรโมเตอร์โอเคเห็นไม่รู้นะไม่รู้ทำไมเขาจะให้เงินน้อยถ้าเกิดเขาได้เงินเยอะแต่สำหรับวันทีมผมเป้าหมายของวันไม่ใช่เงินเป้าหมายเป็นความจริงเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็ประมาณนี้สรุปอีกทีเฮียตีก็อาจจะยังมองไม่เห็นในสิ่งที่บอสชาติจะสื่อแต่ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะพอเข้าใจในสิ่งที่บอสชาติสื่ออยู่บ้างคือเหมือนว่าจะไม่ให้มีการพนันเข้าไปแทรกแซงในเวทีเพื่อไม่ให้มีการกดดันนักมวยบนเวทีถ้าเป็นพนันต้องเป็นออนไลน์คือเป็นให้โปร่งใสจะดวลกันจะสู้กันก็ให้มันโปร่งใสไปเลยไม่มีไปตะโกนกันข้างเวทีไม่มีบอกให้ถอยบอกให้เดินพอแล้วหรือออกตัวแล้วเพื่อนๆฟังดูกันแล้วคิดเห็นกันอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยครับ